คุณกำลังฟัง Diction Money สับการเงินเข้าใจได้ใน1นาทีจาก KBank Live วันนี้ขอเสนอคำว่า GDP GDP นะครับย่อมาจาก Gross Domestic Product หรือก็คือรายได้ทั้งหมดของประเทศและเราอาจคุ้นหูกับคำว่า GDP เพิ่มขึ้นหรือลดลง 3% 4% ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกถึงการเติบโตหรือลดลงของรายได้ในประเทศเมื่อเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านมาสมมุติว่าปีที่ผ่านมานะครับประเทศ A มีรายได้ 100,000 ล้านบาทและในปีนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 150,000 ล้านบาทนั่นก็คือประเทศ A มีค่า GDP เพิ่มขึ้น 5% ซึ่งหมายถึงรายได้ของทั้งประเทศเพิ่มขึ้นค่า GDP จึงมักถูกใช้วัดการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั่นเองและนี่ก็คือความหมายของคำว่า GDP ยังมีศัพท์อื่นๆที่น่าสนใจติดตามได้ใน Diction Money ศัพท์การเงินเข้าใจได้ใน1นาทีจาก KBank Live